าซ่าช้ำอีกถูกสั่งห้ามซื้อขายนักเตะดูแรนเนื้อหอมสองยักษ์ใหญ่กีฬาตามจีนทีมวอลเลย์สาวไทยเหนื่อยร่วมสายเกาหลีใต้ศึกเอเชียนเกมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Day นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมครับครับผมก็ช่วงแรกเมื่อไรราดน้ำนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวคงจะมีเรื่องของราดน้ำเดี๋ยวก็มีข่าวในช่วงที่2ด้วยรอติดตามนะครับส่วนในช่วงแรกความเคลื่อนไหวเรื่องของวงการฟุตบอลนะครับในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้เพลย์ออฟก็ไปแล้วมีเบื้องหลังมาฝากกันรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะด้วยติดตามในช่วงฟุตบอล Today ครับมาพูดถึงเกมเพลย์ออฟเมื่อคืนของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเบื้องหลังคู่ของเซลติกกับมาริบอร์ครับรอนี่ไดล่ากุนซือเซลติกบอกพอใจครับที่ไปเสมอกับมาริบอร์1-1ครับแล้วก็ชมคาร์ล แมคเกรเกอร์ที่ทำประตูให้กับทีมขึ้นนำเซลติกนำไปก่อนนาทีที่14นะครับแล้วก็ทำให้พวกเขาได้เปรียบจากการเล่นนัดที่2ที่สกอตแลนด์ครับไดล่าบอกว่าเซลติกเนี่ยสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้งดังนั้นพวกเขาจึงมีความสุขมากนะฮะกับการทำประตูของคาร์ล แมคเกรเกอร์แล้วก็แมคเกรเกอร์นี่ขยันทั้งเกมครับและไดล่าก็บอกว่าจะไม่ประมาทในการเล่นนัดที่2ครับเพราะมาริบอร์เป็นทีมที่อันตรายพวกเขาจะอันตรายมากด้วยกว่าเดิมถ้าเล่นนอกบ้านดังนั้นเซลติกต้องเล่นให้มันมีสมดุลดีครับแต่ก็มั่นใจว่าเซลติกจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ก็มากับดวงด้วยนะครับเซลติกจริงๆน่าจะตกตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้แล้วไปต่อกันอีก1คู่ครับเมื่อคืนเกมถือว่าเป็นคู่ที่สูสีคู่นึงระหว่างลิลครับทีมจากลีกของฝรั่งเศสพบกับ FC ปอร์โตจากโปรตุเกสก็จบด้วยชัยชนะเป็นของปอร์โตนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้คูเลนโลโปเตกุยเทรนเนอร์ของ FC ปอร์โตก็ชมทุกทีมครับบอกว่าทำผลงานดีในนัดที่บุกไปเฉือนชนะลิลมาได้ 1-0 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกเมื่อคืนนี้แล้วก็กำชับลูกทีมด้วยว่าผลงานแค่นี้ยังไม่พอครับต้องทำให้ดีแบบนี้ด้วยในเกมเล็ก2สัปดาห์หน้าที่จะได้เล่นในบ้านตัวเองเมื่อคืนนี้ประตูชัยของปอร์โตได้มาจากเอ็กตอร์เอเรล่าครับนาที61ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับนอกจากสกอร์นำแล้วก็ยังเป็นประตูแบบอเวโกมาด้วยโลเปเตกุยบอกว่านี่เป็นเกมที่เล่นกันอย่างเครียดมากทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นการเจอกับคู่แข่งที่หินเป็นอย่างยิ่งด้วยแต่ว่าพวกเขานั้นก็สร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้มากพอที่จะการันตีผลการแข่งขันได้และตอนนี้ยังต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอีกในเกมนัดที่2นอกจากนี้แล้วทางฝั่งของบรูโน่มาร์ตินส์อินดี้มิดฟิลด์ของทีม FC ปอร์โตก็ยังบอกว่าเขารู้สึกเสียดายที่ทีมบุกไปชนะได้แค่ 1-0 เท่านั้นเนื่องจากว่าพิจารณาจากโอกาสที่มีแล้วทีมของเขาน่าจะยิงได้มากกว่า2ประตูขึ้นไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะในเกมครึ่งหลังซึ่งปอร์โตครองเกมไว้ได้ทั้งหมดส่วนทางฝั่งของเรเน่ชิราครับกุนซือของลิลก็ยอมรับเลยครับว่าทีมของเขาต้องแพ้กับทีมที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าจริงๆก็คือ FC ปอร์โตแล้วก็การเล่นกับทีมที่สมบูรณ์อย่างนี้ทีมของเขาเองก็ต้องเล่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปมีสไตล์การเล่นในรูปแบบที่ตัวเองไม่ชอบแต่ก็ต้องเจอนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นรองหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการครองบอลเนี่ยเรื่องนี้ลูกทีมก็เป็นรอง FC ปอร์โตด้วยครับดังนั้นการจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ก็คือการปรับปรุงเรื่องของสมาธิเรื่องของความแน่นอนเมื่อถึงเวลาเข้าทำก็ต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกอีกหนึ่งคู่ครับก็คือเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อคืนได้ไปเยือนลิลครับอังเดรวิอาสโบอาสเนี่ยก็ชื่นชมลูกทีมนะครับบอกว่าเล่นดีสามารถสตองดาริเอชครับไม่ใช่ลิลครับโบอาสก็บอกว่าทีมเขาเล่นดีมากโดยเฉพาะการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยและครึ่งหลังนี่เกมนี่ตกลงไปเพราะว่าเสียการครองบอลมากเกินไปแล้วก็ลูกเซตพีซต่างๆและการครอสบอลที่ไม่สร้างโอกาสที่ทีมมากเท่าที่ควรครับแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเป็นเกมที่น่าพอใจแล้วก็รู้สึกเสียดายครับที่ทำประตูที่2ไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้โอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มของเซนิตนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นครับทางด้านกายลูซอนนะเทรนเนอร์ของสตองลาลีเอชยอมรับว่าความพ่ายแพ้ดังกล่าวนะครับก็เซนิตเล่นดีมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมเขาพยายามจะฮึดสู้ขึ้นมาจนเซนิตเล่นไม่ถนัดเท่าที่ต้องการครับแล้วก็เริ่มทำให้สตองดาฉันกลับมาสู่เกมได้บ้างก็ต้องไปว่ากันต่อไปในนัดที่2ครับรวมๆแล้วทั้ง10คู่ที่ผ่านเล็กแรกไปนี้ยังเป็นเกมที่
สูสีกันทุกเกมสกอร์อย่างเต็มที่ชนะกันขาดไม่เกิน1ลูกนะครับใช่ครับก็ยังมีโอกาสทั้งทุกทีมนะทั้ง10ทีมที่เล่นกันอยู่ใช่ครับตอนนี้เรามาดูสรุปข่าวสรุปผลเพลย์ออฟก่อนครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับเป็นแอปฮะเอาบอกกับอาโปเอลนิโกเซียนครับ 1-1 แล้วก็สโลวานบาติสลาวาก็เสมอกับบาเต้บริซอฟนะครับสตองดาร์ลีเอชแพ้เซนิตแล้วก็ลีวแพ้ปอร์โต้ฮะมาริบอร์ก็เสมอกับเซลติกเสมอไป3แล้วก็ทีมเยือนชนะ2นะครับเมื่อคืนนี้ก็ส่วนเรื่องกรณีของความเคลื่อนไหวทีมบาร์เซโลน่าจากคดีที่ติดค้างกันไปเมื่อปีก่อนโดนยูเอฟ่าลงโทษก่อนแล้วก็เรื่องราวยังไม่ได้ถึงกับลงโทษนะครับเพราะว่าเรื่องไปค้างที่ทางฟีฟ่าเกี่ยวกับกรณีการซื้อขายนักเตะเยาวชนแบบผิดกฎของบาร์เซโลน่าล่าสุดก็เป็นข่าวไม่ดีสำหรับบาร์เซโลน่าครับเพราะว่าเรื่องที่ค้างไว้กับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านั้นฟีฟ่าได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์โทษของบาร์เซโลน่าครับมหาอำนาจลูกหนังแห่งลาลิก้าสเปนจากกรณีถูกสั่งแบนห้ามเกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะเป็นช่วง2ช่วงเวลาติดต่อกันดังนั้นจะทำให้บาร์ซ่าไม่สามารถซื้อนักเตะได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปบาร์ซ่านั้นถูกแบนจากการยุ่งเกี่ยวกับตลาดนักเตะเป็นเวลา14เดือนครับจากกรณีที่พวกเขาไปเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติที่อายุต่ำกว่า18ปีและไม่ใช่เด็กปั้นของสโมสรซึ่งเรื่องนี้ครับทางบาร์เซโลน่าก็มีการยื่นขออุทธรณ์เอาไว้จนกระทั่งโทษแบนที่เคยโดนตัดสินไปแล้วเนี่ยถูกระงับไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำตัดสินจากทางฟีฟ่าอีกทีนึงดังนั้นในช่วงปิดฤดูกาลนี้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังเปิดอยู่บาร์ซ่าก็เลยลุยเดินหน้าซื้อนักเตะใหม่มาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นลุยโซเรสโทมัสฟาร์มาเล่นรวมไปถึงอีกหลายคนที่คว้าตัวมาแล้วก่อนหน้านี้และจากล่าสุดที่ฟีฟ่าได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์โทษของบาร์เซโลน่าก็ทำให้ทีมบาร์ซ่าต้องใช้ผู้เล่นเท่าที่มีอยู่ในมือชุดปัจจุบันนะครับลงแข่งต่อเนื่องไปเลยครับในฤดูกาล 2014 ถึง 2015 แบบเต็มๆและทางสโมสรก็เตรียมจะนำเรื่องนี้ ไปอุทธรณ์ถึงที่สุดก็คือขั้นตอนสุดท้ายไปศาลกีฬาโลกอีกแล้วครับก็ FIFA ยืนยันโทษเหมือนเดิมใช่ฮะหลังจากที่อนุโลมมาได้เหมือนในช่วงประกันตัวใช่ในช่วงประกันตัวเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของบาร์ซ่าซื้อซะมีหลายตุนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายืนโทษตามนี้เนี่ยในช่วงเบรกเดือนมกราคมก็จะซื้อนักเตะใหม่ไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงซัมเมอร์หน้าด้วยก็คือ1ซีซั่นน่ะถูกต้องนะครับมาพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของกีฬารอบโลกครับว่าเป็นอย่างไรบ้างของฟุตบอลนะครับซิเป้มาโรต้าผู้อำนวยการทั่วไปของยูเวนตุสยืนยันว่าสโมสรไม่เคยเจรจาปล่อยตัวอาร์ตูโร วีดาลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งเรื่องที่ยูเว่อยากจะได้คาเวียร์เฮอร์เนนเดสที่ชาริโตมาร่วมทีมในฐานะส่วนหนึ่งของสัญญาโดยกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินมาจากสื่อต่างๆเป็นข่าวลือทั้งสิ้นสโมสรไม่เคยคิดขายวีดาลและไม่เคยมีการเจรจาใดๆทั้งนั้นฟาสเบคเคนบาวเออร์ประธานกิตติมศักดิ์ของบาเยิร์นมิวนิกออกมากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าซามิเคดีรากองกลางเรอัลมาดริดเป็นนักเตะที่เหมาะกับบาเยิร์นมิวนิกสามารถเล่นร่วมกับเฟลิปรามและบาสเตียนชวานสไตเกอร์ได้ทันทีหลังจากตำแหน่งของเขาในทีมมาดริดเริ่มไม่แน่นอนเนื่องจากมาดริดมีมิดฟิลด์อยู่ล้นทีมสุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าสเปนเปิดฉากครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ในระบบ HD ได้ทาง True Sport เหมือนเดิมวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวการซื้อขายนักเตะเรียกว่า10อันดับที่ถือว่าน่าจะพลิกหรือทำให้วงการลาลิก้าสั่นสะเทือนเนี่ยมาฝากกันแต่เริ่มกันที่5คนก่อนแบ่ง2วัน10ถึง6ก่อนครับครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนที่กำลังจะเปิดฤดูกาลใหม่วันนี้เรามาสรุปและพบกับ5อันดับท้ายของการซื้อขายจาก10สุดยอดดีลที่จะพลิกโฉมหน้าของลาลิก้าสเปนและมีส่วนในการกำหนดว่าแชมป์จะอยู่ในมือใครระหว่างแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดอันดับ10เคเลอร์นาบาสย้ายไปเรอัลมาดริดเคเลอร์นาบาสเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของลาลิก้าฤดูกาลที่แล้วจากนั้นเขาได้โชว์ฝีมือที่เหนียวและหนึบใน World Cup 2014กับทีมชาติคอสตาริกาตอนนี้เขาต้องมาแย่งตำแหน่งกับอิเกกาซิยัสกัปตันทีมราชันชุดขาวในการป้องกันประตูที่เบอร์นาเบลเขาย้ายมาจากเลบันเต้ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรอันดับ9มาร์กอังเดร์เตอร์สเตเกนย้ายไปบาร์เซโลนา
วิกตอร์บอลเดสยืนเฝ้าเสาให้บาร์เซโลนามา10ปีจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวหลังเป็นแชมป์หลายรายการทำให้บาร์เซโลนาไปดึงเตอร์สเตเกนเข้ามาแทนที่ด้วยจำนวนเงิน12ล้านยูโรที่จ่ายให้กับบอรุสเซียมอนเชนกลัดบักอันดับ8เชอร์มี่มาติเยอร์ย้ายไปบาร์เซโลนาหลังจากที่บาร์เซโลนามีกองหลังให้ใช้งานน้อยทำให้พวกเขาต้องผ่าตัดแนวรับด้วยการลงทุนซื้อมาติเยอร์จากบาเลนเซีย20ล้านยูโรและโทมัสฟาร์มาเลนจากอาร์เซนอล19ล้านยูโรแต่ทว่าประกันหลังเบลเยียมมีอาการบาดเจ็บทำให้ช่วงเปิดซีซั่นมาติเยอร์เตรียมจับคู่กับเครัตปีเก้อย่างแน่นอนอันดับ7แยนโอบรักย้ายไปแอตเลติโกมาดริดฤดูกาลที่แล้วทิโบคุกตัวคือกุญแจสำคัญในการพาแอตเลติโกมาดริดเป็นแชมป์ลีกแต่ตอนนี้เขากลับไปที่เชลซีแล้วทำให้ทีมแชมป์ลาลีกาต้องควักเงิน16ล้านยูโรให้กับเบนฟิก้าเพื่อแลกตัวกับนายทวารสโลเวเนียรายนี้หลังจากเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสฤดูกาล2013-2014อันดับ6อีวานราคิติชย้ายไปบาร์เซโลนานับว่าเป็นก้าวสำคัญของราคิติชในการไปเติมเต็มแผงกองกลางให้กับบาร์เซโลนาแทนการจากไปของเชฟฟาเบรกัสและเขาจะได้ลงเล่นร่วมกับมิดฟิลด์ชุดแชมป์โลกทีมชาติสเปนไม่ว่าจะเป็นอันเดรสอินิเอสตาชาบีเอนันเดสและเซเคโอบุสเกสขณะที่ฤดูกาลที่แล้วกองกลางทีมตราหมักลุกช่วยเซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฐานะกัปตันทีมทำให้บาร์เซโลนายอมเสียเงิน21ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวผ่านบอลชั้นเลิศเข้าทีมนี่คือ5อันดับจาก10สุดยอดดีลลาลีกาส่วน5อันดับแรกจะเป็นใครบ้างนั้นติดตามได้ในครั้งต่อไปในรายการ Sport Today ที่ฮอตล่าสุดตอนนี้ก็คือเรื่องของลิเวอร์พูลกับมาริโอบาโลเตลลี่ครับคุณชิตพลครับใช่ครับก็ตอนนี้สื่อทุกสำนักทั้งในอิตาลีทั้งในอังกฤษตีข่าวในทิศทางเดียวกันว่ามีการเจรจากันอย่างเป็นจริงเป็นจังครับระหว่างเอซิมิลานกับลิเวอร์พูลโดยที่ลิเวอร์พูลจะดึงตัวมาริโอบาโลเตลลี่ไปร่วมทัพเป็นอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่ต้องการหามาแทนโซเลสนะครับหลายๆสำนักในอังกฤษก็ตีข่าวเรื่องนี้เข้ามานะครับลิเวอร์พูลยังคงต้องการศูนย์หน้าที่เข้ามาชดเชยทางหรือโซเลสที่โดนบาร์เซโลน่าดึงตัวไปนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้โรเจอร์จะมีอยู่ช่วงเวลานึงเขาเคยปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าบาโลเตลลี่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ตอนนี้ทุกสำนักแม้แต่สำนักที่เชื่อถือได้จริงๆก็คืออย่าง BBC Sport ก็รายงานเหมือนกันนะครับก็บอกว่าทางสกายสปอร์ตก็บอกว่าลิเวอร์พูลพยายามจะเจรจาเอาบาโลเตลลี่มาร่วมทีมแต่ว่าทางเอซิมิลานเนี่ยคือพร้อมเจรจาด้วยเหมือนกันแต่จะเจรจาในลักษณะที่ว่าถ้าจะปล่อยนักเตะเนี่ยขอขายขาดไปเลยแล้วรายงานบอกว่าค่าตัวเนี่ยตอนนี้เคาะตัวเลขออกมาว่าน่าจะอยู่ที่ข้อเสนอ16ล้านปอนด์นะครับนี่แหละว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการตอบสนองมาจากทั้ง2สโมสรจากระดับผู้บริหารนะครับทางลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้มีตีข่าวมาอย่างเป็นทางการส่วนอาร์เรโน่กาเลนี่รองประธานสโมสรเอซีมิลานที่คอยจัดการเรื่องซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ยังออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอจากทางลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนะครับสำหรับบาโลเตลลี่เองก็ข่าวเยอะนะครับแล้วก็มีข่าวก็เสพจากในอิตาลีด้วยเขารายงานว่าบาโลเตลลี่เองก็วันนี้ได้มีการที่จะล่ำลาเพื่อนๆในทีมเอซีมิลานไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็เจ้าตัวมีแนวโน้มเยอะเลยครับจากข่าวทุกกระแสตีมาแนวโน้มเดียวกันแบบนี้ก็บอกว่าน่าจะได้กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากบาโลเตลลี่เคยอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยก่อนจะโดนเอซิมิลานดึงตัวไปเมื่อปี2013นะครับค่าตัว19ล้านปอนด์ตอนนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาที่อยู่กับเอซิมิลานก็ถือว่าผลงานดีนะครับยิงได้30ประตูจาก54นัดก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ดีนะครับเพราะว่ามิลานเองก็แถลงเรื่องนี้ในเว็บไซต์ครับแล้วทางช่องทีวีของมิลานนะฮะว่าตกลงลิเวอร์พูลได้แล้วเหมือนกันนะครับก็ยืนยันมีการคุยกันแล้วก็ตกลงเรื่องข้อเสนอนะครับก็คงจะมีการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆภายในค่ำคืนนี้คงมีความเคลื่อนไหวเยอะเลยทีเดียวใช่ครับจากสื่อต่างประเทศติดตามกันต่อไปใช่ครับส่วนเรื่องของสรุปข่าวซื้อขายนักเตะยังมีมาฝากด้วยของข่าวและผู้เล่นอีกหลายๆคนนะครับไปติดตามได้เลยครับปารีสแซงต์แชร์แมงตกเป็นข่าวเมื่อวันพุธที่20สิงหาคมกำลังพิจารณายื่นเสนอซื้อปีเตอร์เช็คผู้รักษาประตูจากสโมสรเชลซีใครเสริมทัพหลังจากเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับทีโบคูตัวนายทวารทีมชาติเบลเยียมแม้โชเซ่มูรินโญ่จะกล่าวก่อนหน้านี้ว่าอยากให้เช็คอยู่กับทีมต่อไปแต่ข้อเสนอของ PSG ซึ่งเขามีโอกาสจะได้เป็นตัวจริงของทีมน่าจะทำให้เช็คยากจะปฏิเสธ
หนังสือพิมพ์ The Times ประคมข่าวเชลซีพร้อมปล่อยเฟร์นันโดตอร์เรสหัวหอกสเปนิชให้กับโรม่ายืมตัวไปใช้ในฤดูกาลนี้แลกกับการขอซื้อมัตเตียเดสโตรมาเสริมครบในราคาที่ถูกลงกว่าที่ตั้งไว้20ล้านปอนด์แต่ปัญหาก็คือโรม่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยของตอร์เรสที่สูงถึงสัปดาห์ละ 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ช่วงหน้าครับเราไปดูรีลาของเซน่าวิลเลียมส์โชว์พลังเสียงที่ไทม์สแควร์ครับฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหนือชั้นยางมืออาชีพคุณรู้หรือไม่เทนนิส US Open แข่งบนขอดินตั้งแต่ปี1975ถึงปี1977ช่วงนี้มาติดตาม Media Watch ครับมีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยครับอาร์เซนอลนะครับก็ยังจะเสริมทีมอีกนะครับล่าสุดนั้นหลังจากโดนปฏิเสธจากสปอร์ตติ้งลิสบอนครับที่จะขอซื้อวิลเลียมคาร์วาโยด้วยค่าตัว25ล้านยูโรเนี่ยเหมือนกับอาร์เซนอลจะได้ตัวคอสตาสมาโนลัสมาจากโอลิมเปียกอสเหลือแค่การตรวจร่างกายครับตอนนี้จะซื้อใครเพิ่มอีกหรือเปล่าทางเวนเกอร์ไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าอาร์เตต้ามีการบาดเจ็บอีกแล้วก็เสียแฟร์มาเลนไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็ได้มาก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับคัลลัมแชมเบอร์สจะมาช่วยได้ขนาดไหนครับต้องติดตามกันต่อไปไปดูจากยูโรสปอร์ตบ้างครับคาร์ลอสเชลเต้เทรนเนอร์ของรอัลมาดริดก็ยืนยันว่าอังเคลดิมาเรียมีความต้องการย้ายออกจากทีมจริงๆครับหลังจากการได้นักเตะใหม่เข้ามาก็คือคาเมสโรดิเกสแล้วก็โทนี่ครอสสองนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์เหมือนกันก่อนหน้านี้ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้อังเคลดิมาเรียไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการติดต่อยังเป็นทางการเข้ามาแต่ว่าล่าสุดเองก็มีการย้ำให้ชัดเจนมากขึ้นครับอันเชลติบอกเองว่าตัวของอังเคลดิมาเรียเป็นคนมาขอย้ายออกจากทีมรอัลมาดริดแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าดิมาเรียต้องการย้ายทีมจริงนะครับรวมไปถึงมีการปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรด้วยนะครับในเรื่องของการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าตอนนี้นั้นก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตของอังเคลดิมาเรียต่อไปจะเป็นอย่างไรก็สื่อทุกสำนักก็พูดถึงเรื่องนี้ไปทางเดียวกันครับครับเพราะเป็นการให้สัมภาษณ์ของคาร์โลอันเชลติเองเพราะฉะนั้นน่าจะย้ายแน่แล้วครับจะไปที่ไหนนั่นอ่ะแซงชแมงไหมแมนยูแซงชแมงข้อเสนอน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินดูเหมือนจะให้ได้มากกว่าแมนยูด้วยครับไปดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นเรื่องของจิมเคลลี่นะครับควอเตอร์แบ็กระดับฮอลล์ออฟเฟมของบัฟฟาโลบิลซึ่งเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกครับคุณหมอปีเตอร์คอนสแตนติโนที่รักษาเคลลี่เนี่ยบอกว่าหลังจากการบำบัดล่าสุดเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีอาการมะเร็งที่โพรงจมูกหลงเหลืออีกครับแต่จะต้องมีการประเมินต่อไปว่าจะต้องมีการรักษาอื่นๆอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอาการเจ็บป่วยหรืออาการเจ็บปวดไม่มีอีกแล้วครับก็เป็นข่าวที่ดีช่วงต่อไปครับไปติดตามสปอร์ตเวิร์กันครับไปกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2014ขณะนี้เนี่ยกำลังทำการแข่งขันในรอบ6ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวันที่2ที่สนามอาริอาเกะโคลิเซียมในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่แรก
รัสเซียดีกรีแชมป์3สมัยก็เก็บ3คะแนนไปเต็มๆหลังเป็นฝ่ายเอาชนะเบลเยียมได้เด็ดขาดครับ3เซตรวดด้วยสกอร์25-23 25-16และ25-19ทำให้ในเวลานี้รัสเซียขยับจากอันดับรองบ๊วยขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของตารางคะแนนมีอยู่3แต้มจากการชนะ1แพ้1แมชนะครับส่วนเบลเยียมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ชนะใครเลยทั้ง2แมตช์แรกส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งไปดูผลงานของบราซิลบ้างครับแชมป์เก่าถึง9สมัยก็บราซิลเก็บ3แต้มได้เหมือนกันครับเป็นฝ่ายเอาชนะจีนแชมป์ปี2003ไม่ได้3เซตรวดนะครับด้วยสกอร์25-23 25-20และ25-21บราซิลก็ผลงานดีครับรั้งจ่าฝูงตารางคะแนนหลังจากเก็บแต้มรวมมาทั้งหมด4แต้มจากผลงานชนะ1แพ้1ส่วนจีนเป็นอันดับที่4ครับมีผลงานเก็บไปได้3คะแนนจากผลงานชนะ1แพ้1เหมือนกันแต่เรื่องของเซตคะแนนแตกต่างกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายของวันเนี่ยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับก็เก็บ3แต้มเต็มได้หลังเป็นฝ่ายชนะตุรกี3เซตรวดครับด้วยสกอร์25-13 25-17และ25-17ครับทำให้ญี่ปุ่นขยับขึ้นมารั้งจากฝูงของตารางคะแนนเก็บมาแล้วถึง6คะแนนนะครับจากการเอาชนะได้ทั้ง2แมตช์แรกที่ลงแข่งขันไปขณะที่ตุรกีอยู่อันดับ5ของตารางคะแนนมีอยู่2แต้มจากผลงานชนะ1แพ้1ในช่วงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับไอซ์บักเก็ตหรือการเอาน้ำเย็นนะฮะน้ำใส่น้ำแข็งราดตัวตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยถือว่าเชยใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นมาในวงการที่ตั้งแต่อะไรนะซักเกอร์เบิร์กมามาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กกับบิลเกตส์นะตอนนี้วงการกีฬาหรือว่าทุกวงการก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับการกุศลนะครับในการที่จะบริจาคเงินให้กับสมาคม LALS ครับหรือว่าโรคที่เรียกว่าAmyotrophic lateral sclerosis และโรคเซลล์ประสาทสั่งการทั้งสมองและก็ที่ไขสันหลังเนี่ยมีปัญหาครับครับง่ายๆก็คือคุณจะราดตัวเองก่อนแล้วจะท้าเพื่อนอีก3คนหรือเปล่าเชื่อไหมครับว่าในอเมริกาครับในช่วงเวลา23วันที่เกิดกระแสเรื่องนี้มีการบริจาคเงินเข้ากับสมาคม ALS แล้วถึง 31.5 ล้านเหรียญจู่ๆก็บูมเข้ามาแบบมากๆเลยใช่แล้วก็มีคนติดตามมากมายนักกีฬาทุกประเภทครับ NFL ฟุตบอลบาสเกตบอล NBA ครับช่วยเหลือกันหมดครับจริงๆแล้วเรื่องโรคนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาเหมือนกันใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังถกเถียงอย่าง NFL เนี่ยการที่จะมีค่าชดเชยต่างๆที่ทาง NFL ตั้งไว้ครับแล้วศาลของสหรัฐนี่ก็สั่งบอกว่ามันน้อยเกินไปอะไรแบบนี้มันก็เกี่ยวพันกันอยู่ที่มีปัญหากับสภาพผู้เล่นน่ะใช่ใช่นะในประเทศไทยก็สามารถจะทำได้เหมือนกันครับก็คือคุณสามารถจะไปบริจาคได้ที่กองทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ALS นะภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีเลขที่026430952-1ก็สามารถที่จะขอรับใบเสร็จเพื่อไปใช้ในการหักภาษีได้เงินได้ด้วยนะครับครับก็เป็นเรื่องดีที่คนทั่วโลกช่วยกันทำการกุศลด้วยนะครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของบาสเกตบอล NBA นะครับในเรื่องของการแย่งตัวเควินดูแรนต์ครับ Rock Nation Sport ครับตัวแทนของเควินดูแรนต์ฟอร์เวิร์ดของทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สครับบอกว่าตอนนี้มีผู้ผลิตเครื่องกีฬาถึง2รายครับที่เตรียมจะยื่นสัญญามูลค่ามหาศาลให้กับฟอร์เวิร์ดรายนี้ครับโดยบริษัทเครื่องกีฬา Under Armourเป็นข่าวว่าเตรียมจะยื่นสัญญามูลค่าสูงถึง275ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา10ปีให้กับเควินดูแรนต์ซึ่งหากว่าดูแรนต์เลือกที่จะเซ็นสัญญากับ Under Armour จริงจะทำให้ดูแรนต์เป็นผู้เล่นที่ Under Armour จ่ายเงินให้มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับ Nike ซึ่งเป็นสปอนเซอร์เจ้าปัจจุบันของฟอร์เวิร์ดวัย25ปีก็เตรียมจะสู้กับข้อเสนอของ Under Armour เต็มที่ครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็พวกเขานั้นสามารถทำรายได้จากเควินดูแรนต์ได้ถึง175ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยที่ผู้ผลิตเครื่องกีฬารายใหญ่รายนี้ครับหรือว่า Nike เนี่ยก็เตรียมจะยื่นสัญญากับ Durant เป็นเงินอย่างน้อย20ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งมีการมองว่าความจงรักภักดีของ Durant ต่อ Nike น่าจะทำให้ฟอร์เวิร์ดรายนี้มีโอกาสเลือกจะเซ็นสัญญากับเจ้าเดิมต่อไปครับสำหรับตัว Durant เองเพิ่งจะขอถอนตัวจากทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในชุดลงเล่นบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกหรือว่า FIBA World Cup ที่ประเทศสเปนเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนเนื่องจากว่ามีสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะช่วยทีมพูดถึงนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันครับเซน่าวิลเลียมส์ก็ไปร่วมกิจกรรมของ Delta Airlines ครับก็มีกิจกรรมโปรโมชั่นของสายการบินที่นิวยอร์กเธอก็จะไปร้องเพลงครับในกิจกรรมที่เรียกว่า Delta Open Mic ครับที่ Times Square ในนิวยอร์กซิตี้วิลเลียมส์นอกจากเล่นเทนนิสแล้วเธอชอบร้องคาราโอเกะมากนะก็บอกว่าหัดร้องคาราโอเกะก่อนหยิบแร็คเก็ตซะอีกแล้วก็ลีลาไม่เบานะครับก็เป็นกิจกรรมโปรโมทนะฮะสายการบินแล้วก็พูดถึงการแข่งขันเทนนิสของเธอที่มีขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยซึ่งวิลเลียมส์ถูกจัดที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเภทหญิงเดี่ยวนะครับนี่เป็นครั้งที่3ที่วิลเลียมส์ได้รับการวางให้เป็นมืออันดับหนึ่งของรายการดังกล่าว2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เธอเป็นมืออันดับหนึ่งเธอได้แชมป์ทั้งหมดครับคือปี2002และ2013เธอได้แชมป์รายการนี้มาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับปีนี้ในแกรนด์สแลมที่ผ่านไปแล้วเนี่ย3รายการฮะออสเตรเลียนโอเพ่นวิมเบิลดันเฟรนช์โอเพ่นเธอไม่เคยเข้าเกินกว่ารอบ8คนสุดท้ายเลยนะฮะก็ต้องดูว่ารายการนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่ายังเป็นอันดับ1ของโลกเพราะว่าเธอได้แชมป์ถึง5รายการครับที่บริสเบนไมอามี่โรมสแตนฟอร์ดแล้วล่าสุดคือซินซินเนติครับก็ไปเก็บแชมป์ระดับมาสเตอร์แทนครับปีนี้ผลงานก็คาดเดาลำบากครับบางรายการจะตกรอบนี่ก็ไปรอบแรกๆได้ง่ายเหมือนกันนะครับบทที่จะเข้าฝักของเซเรน่านี่ก็ยาวไปถึงได้แชมป์เลยทีเดียวโดยจากนี้ครับเรื่องของกีฬารอบโลกยังมีสรุปข่าวอื่นมาให้ติดตามกันด้วยนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งของฝ่ายหญิงในการแข่งขัน US Open Grand Slam ลำดับสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadowsหลังเพิ่งโชว์ฟอร์มเก่งคว้าแชมป์ซินซินเนติมาสเตอร์รายการอุ่นเครื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนซิโมน่าฮาเลปนักเทนนิสสาวสวยจากโรมาเนียรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่2ของรายการด้านมาเรียชาราโปวาแชมป์ปี2006จากรัสเซียถูกจัดวางให้เป็นมือลำดับที่5ของรายการนี้สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA อนุมัติให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรัสเซียนกรังด์ปรีซระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมหลังส่งชาลีไวทิงผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันและดูแลด้านความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งในและนอกสนามโซชิออโตโดรมเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นักการเมืองรัสเซียหลายรายเรียกร้องให้เลื่อนการแข่งขันเพราะหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์เครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ถูกยิงตกห่างจากสนามเพียง335ไมล์โทนี่สจ๊วตแชมป์โลกนัสคาร์3สมัยชาวอเมริกันนักแข่งและเจ้าของทีมสจ๊วตฮาสเรซซิ่งประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขันที่บริสโตลมอเตอร์สปีดเวย์ในวันเสาร์นี้ซึ่งนับเป็นสนามที่3ติดต่อกันแล้วที่สจ๊วตไม่เข้าร่วมการแข่งขันในศึก NASCAR Sprint Cup Series 2014หลังก่อเหตุชนเควินวอร์จูเนียร์คู่แข่งเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันที่นิวยอร์กเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาฟรอปจัดอันดับดัลลัสคาวบอยทีมใน NFL มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกมีมูลค่ากว่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าอันดับที่2อย่างนิวอิงแลนด์เพเทียส 0.6 พันล้านเหรียญสหรัฐหลังคาร์บอยเป็นทีมที่ทำกำไรได้มากที่สุดโดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมาฟันกำไรไปอื้อซ่ากว่า900ล้านเหรียญสหรัฐแม้คาร์บอยจะไม่ได้เล่นเพลย์ออฟตั้งแต่ปี2009แล้วก็ตามช่วงของกีฬาต่างประเทศผ่านไปนะครับช่วงหน้าเราจะตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับก็เป็นเบื้องหลังของเมื่อวานนี้แล้วก็ไทยเจองานไม่หนักนักครับในฟุตบอลเอเชียนเกมส์วันนี้ในอดีต21สิงหาคมปี2000ไทเกอร์วูดส์คว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการแชมเปี้ยนชิพทำให้เขาเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์3รายการใน1ปีปฏิทินหลังจากเบนโฮแกนเคยทำได้มาก่อนในปี1953วูสทำได้18อันเดอร์พาร์เสมอกับบ๊อบเมย์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใน PGA และการชนะเพลย์ออฟ
ให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามในความฝันว่าที่มือของฉันว่าโทษให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามในความฝันว่าที่มือของฉันและเธอ SCT Join the Futureในช่วงของ TPL Today ครับเรามีทั้งเรื่องราวของฟุตบอล Toyota Thai Premier League นะครับแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมด้วยโดยที่คุณจุ้มจิ้มครับกิตติลักษณ์จุลลักษณ์เสถียรนะจะมาเล่ารายละเอียดให้ท่านได้ฟังกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่ชิดค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยครับค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานก็มีการแข่งขันศึก Toyota Thai Premier League นัดกลางสัปดาห์นะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวหลังเกมมาฝากรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงฟุตบอลด้วยเรามาเริ่มต้นกันนี่ดีกว่าค่ะเรื่องของการจับสลากของฟุตบอลไทยนะคะชุดเอเชียนเกม2014ค่ะก็ในเอเชียนเกมหรือว่าอินชอนเกมนะคะรู้สึกว่างานเราจะได้งานเบาค่ะความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2014ที่เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลชายในศึกอินชอนเกมระหว่างวันที่19กันยายนถึง5ตุลาคมเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็มีการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ค่ะโดยทีมชาติไทยนะคะถูกจับไปอยู่กับสาย E นะคะร่วมกับมาลดีฟติมอร์เลสเต้แล้วก็อินโดนีเซียค่ะส่วนกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้นะคะก็ได้แก่สาย A นะคะที่ประกอบไปด้วยเจ้าภาพค่ะเกาหลีใต้นะคะก็จะมีมาเลเซียซาอุดิอาระเบียลาวแล้วก็เช่นเดียวกับ Group of Death นะคะอย่างกลุ่ม D ค่ะที่มีทีมอย่างญี่ปุ่นคูเวตอิรักแล้วก็เนปาค่ะส่วนฟุตบอลหญิงนะคะถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม A ค่ะร่วมกับเกาหลีใต้ค่ะอินเดียมาลดีฟซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ยากนักนะคะเรามาดูสายอื่นๆที่น่าสนใจนะคะนี่นะคะเป็นผลของการจับสลากฟุตบอลชายเอเชียนเกม2014นี้ค่ะสายที่น่าสนใจค่ะก็คงไม่พ้นสาย F นะคะก็มีเกาหลีเหนือจีนปากีสถานค่ะมีสาย G นะคะ UAE จอร์แดนแล้วก็อินเดียค่ะแล้วก็สาย H ค่ะอิหร่านเวียดนามแล้วก็คิร์กิสสถานนั่นเองค่ะสำหรับของฟุตบอลหญิงนะคะก็มีกลุ่ม A ก็ของไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเกาหลีใต้อินเดียมาลดีฟกลุ่ม B มีญี่ปุ่นจีนจอร์แดนไต้หวันค่ะแล้วก็กลุ่ม C ก็จะมีเกาหลีเหนือเวียดนามแล้วก็ฮ่องกงค่ะจากเอเชียนเกมนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่กำลังเป็นกระแสในแวดวงฟุตบอลไทยนะคะก็ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นจำนวน20ล้านบาทนะคะเรามาฟังกันซิว่าทางนายกสมาคมฟุตบอลจะว่ายังไงบ้างค่ะคุณวรีมกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะยืนยันพร้อมชี้แจงต่อศาลปกครองนะคะในกรณีโทษแบนคาเมโลกอนซาเลสกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งฤดูกาลเพราะเชื่อคำตัดสินออกมาถูกต้องแล้วก็สมเหตุสมผลค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดสินใจยื่นฟ้องร้องที่ศาลปกครองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน20ล้านบาทจาก5จำเลยที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมฟุตบอลไทยเลขาธิการสมาคมฟุตบอลไทยประธานกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลไทยและคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลไทยล่าสุดนะคะคุณวรวีกล่าวว่าก็ถือเป็นสิทธิ์ของสโมสรที่จะฟ้องร้องต่อศาลได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแต่ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยพร้อมที่จะสู้คดีเช่นกันเนื่องจากมองว่าเป็นการลงโทษที่เหมาะสมแล้วส่วนทางด้านบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้เผยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าดาวเตะชาวสเปนนิชนะคะยังคงต้องติดโทษแบนต่อไปถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะเลื่อนดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองไปแล้วก็ตามค่ะยังไงก็เป็นข่าวที่เราต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะมาต่อที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อวานนี้กันบ้างค่ะอเล็กซานเดอร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าการออกไปชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาจะช่วยให้ทีมประสาทสายฟ้าเนี่ยเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์มากขึ้นค่ะ
เกมที่สนาม SG Stadium นะคะบุรีรัมย์ได้ประตูชัยจากอันเดรสซูเรียสค่ะในนาทีที่34แม้เมืองทองจะได้จุดโทษช่วงทดเจ็บครึ่งแรกแต่ทว่าคริสตันซิลวาค่ะกลับยิงพลาดก่อนที่ธีรธรบุญมาทันจะถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปในนาทีที่58แต่ช่วงที่เหลือนะคะทีมกิเลนพยองก็กลับไม่สามารถที่จะเจาะประตูได้เลยหลังจบเกมค่ะกาว่ากล่าวว่า3คะแนนในครั้งนี้เนี่ยช่วยให้บุรีรัมย์เนี่ยเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์แม้มีอีกหลายเกมยากที่รออยู่เขาพอใจกับการทำงานหนักของลูกทีมที่ต้องสู้ทั้งเหลือผู้เล่นน้อยกว่าหรือว่าการเสียจุดโทษส่วนทางด้านแรกันทาลาอิชนะคะกุนซือใหญ่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกล่าวว่าภูมิใจกับลูกทีมทุกคนที่เล่นเต็มที่ทว่าการมีนักเตะที่บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเนี่ยก็ทำให้เมืองทองอ่ะต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามเขาเชื่อมั่นว่าทีมจะต้องกลับมาคืนฟอร์มได้อย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่มาซาฮิโร่วาดาเฮดโค้ชของชลบุรี FC ค่ะหวังเก็บชัยชนะต่อเนื่องกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่ทีมฉลามชนนะคะเพิ่งทำผลงานแข็งแกร่งออกไปถล่ม Air Force Central FC ไป3-1ชลบุรีได้3ประตูจากเตียโก้คุนย่าในนาทีที่41-46รวมทั้งอันเดรอาราอูโจในนาทีที่87ส่งผลให้เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนหลังรองจากฝูงต่อไปเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากทำผลงานผิดหวังนัดที่แล้วลูกทีมก็ได้กลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งโดยรวมชลบุรีก็ยังคงมีโอกาสครองแชมป์หากเล่นในบ้านเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้ได้โค้ชวาดะยังระบุว่าหลังจบแมตช์กับเมืองทองนะคะโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะมีการหยุดพักไป1เดือนซึ่งก็หมายความว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอย่างคาซุโตะคุชิดะแล้วก็ณัฐพงษ์สมณะเนี่ยก็จะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในช่วงท้ายฤดูกาลนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะสุรเชษฐ์งามทิพย์นะคะมิดฟิลด์ตัวเก่งของไชน่าฮอลบิลนะคะก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ถูกไฟฟ้าจากป้ายจอ LED ที่อยู่ข้างสนามดูดนะคะเมื่อจบแมตช์ชนะบางกอกกลาสเอฟซีไป3-2ทำให้เขาเนี่ยต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะหลังจบเกมที่สนามเขาพลองสเตเดียมนะคะสุรเชษฐ์พยายามกระโดดข้ามป้ายจอ LED ข้างสนามเพื่อไปดีใจกับแฟนบอลค่ะแต่ทว่ากระโดดไม่พ้นถูกไฟดูดนะคะทำให้ทีมแพทย์ของไชน่าฮอนบินเนี่ยต้องกลับมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนที่ต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะแพทย์ก็ได้อนุญาตให้เจ้าดราฟนะคะกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าอาการของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วแม้จะยังมีอาการปวดที่ท้องและก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยเขาค่ะค่ะและนี่ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ช่วงหน้านี้นะคะสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าเรามีข่าวคราวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BUFC News ค่ะมาโน่โพกิ้งกุนซือของแบงคอกยูไนเต็ดรู้สึกผิดหวังทำผลงานเล่นในบ้านเสมอปตท.ระยองไป2-2ทั้งที่ทีมแข้งเทพเนี่ยเป็นฝ่ายนำไปก่อนถึง2ประตูด้วยกันแบงคอกได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากโรมันแกสมี่ในนาทีที่26แล้วก็สมปองสอเล็ดในนาทีที่31อย่างไรก็ตามปตท.ระยองกับเร่งฟอร์มนะคะไล่ตีเสมอในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมแข้งเทพบวกเพิ่มเป็น42คะแนนหล่นไปอยู่ในอันดับที่11หลังจบเกมค่ะมาโน่กล่าวว่าถือเป็นแมตช์แรกที่รู้สึกผิดหวังกับลูกทีมที่สุดเนื่องจากประมาทคู่แข่งอย่างมากเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังโดยก่อนเกมเนี่ยเขาได้วางเป้าหมายที่การเก็บ3คะแนนเท่านั้นอีกหนึ่งข่าวค่ะที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือคุณขจรเจรวนนท์ค่ะประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะรับคำท้าของนาเดชคุกิมิยะเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ค่ะกลายเป็นกระแสยอดฮิตไปทั่วโลกแล้วนะคะสำหรับการทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะคะไม่เว้นแต่ประเทศไทยค่ะโดยนาเดชคุกิมิยะนะคะพระเอกหนุ่มชื่อดังของประเทศเราเนี่ยนะคะได้รับคำท้าจากคุณสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนะคะโดยร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิก่อนส่งคำท้าต่ออีก4คนซึ่งในนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดคุณอั้มพัชราภาชัยเชื้อนักแสดงชื่อดัง
คุณนุสลาต้อมคำนะคะนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและก็คุณเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดการส่วนตัวของณเดชน์เองนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณขจรก็ได้ตอบรับคำท้าของพระเอกหนุ่มคนดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะและก่อนที่คุณขจรจะส่งคำท้าต่อไปอีก3คนนะคะก็นี่นะคะได้เริ่มทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์แล้วนะคะส่งคำท้าต่อไปค่ะยัง3คนประกอบด้วยคุณวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณนวลพันธ์ล่ำสามผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและคุณวรวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC นั่นเองค่ะหากทั้ง3คนรับคำท้านะคะจะร่วมบริจาคเงินให้กับ3มูลนิธิมูลนิธิละ 500,000 บาทคือมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิเด็กและมูลนิธิดวงตาสภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น2ล้านบาทค่ะลุ้นกันนะคะว่าทั้ง3คนจะรับคำท้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเรามาดูผลคู่อื่นๆของการแข่งขันศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้กันค่ะไชน่าทอนบิลนะคะก็เอาชนะบางกอกกลาส FC ไป3-2ค่ะส่วนการพบกันของสิงห์ท่าเรือกับสงขลายูไนเต็ดนะคะก็สิงห์ท่าเรือชนะไป2-1ค่ะและก็อาร์มี่ยูไนเต็ดก็พ่ายต่อสุพรรณบุรี FC ไป0-4ค่ะและ GSC สมุทรสงคราม FC นะคะก็แพ้ต่อศรีสะเกษ FC ไป0-1ค่ะส่วน TOT SC กับ BEC เทโรศาสนะนะคะก็ TOT ก็ชนะไป2-1ค่ะและเพื่อนตำรวจพบกับราชบุรีมิตรผล FC นะคะเพื่อนตำรวจก็พ่ายไป1-2ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดกับปทรยองนะคะเสมอกันไป2-2ค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็แพ้ให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-1นะคะแล้วก็ Air Force Central FC ก็พ่ายต่อชลบุรี FC ไป1-3ค่ะมาดูสรุปตารางคะแนนกันนะคะจากผมก็ยังคงนำโด่งเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะ65คะแนนค่ะแข่งไป31นัดนะคะอันดับ2ไล่ตามมาติดๆ3คะแนนก็คือชลบุรี FC นะคะมี62คะแนนอันดับ3คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมี58คะแนนอันดับ4คือ BEC เทโรศาสนะมี56คะแนนและอันดับที่5ราชบุรีมิตรผล FC มี48คะแนนค่ะส่วนทีมท้ายตารางนะคะที่ต้องเร่งหนีการตกชั้นหน่อยแล้วล่ะค่ะที่ต้องทำงานหนักสุดก็คือ GSC สมุทรสงคราม FC นะคะมีเพียง16คะแนนเองนะคะต่อมาค่ะเป็นของ Air Force Central FC ค่ะมี27คะแนนเท่ากับอันดับ18คือปตท.ระยองนะคะแต่ว่าคะแนนได้เสียดีกว่านะคะแล้วอันดับ17ค่ะสงขลายูไนเต็ดมี28คะแนนและอันดับที่16เพื่อนตำรวจมี33คะแนนค่ะส่วนตอนนี้นะคะดาวซันโวของเรานะคะอันดับที่1ก็ได้แก่เฮอร์เบิร์ตฟอนันเดสจากราชบุรีมิตรผล FC นะคะทำไป21ประตูค่ะอันดับที่2ค่ะคาบิเบตินโยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป17ประตูค่ะและอันดับที่3นะคะทำไป16ประตูนะคะก็ได้แก่เตียโต้คุณย่าจากชลบุรี FC นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือข่าวคราวในแวดวงกีฬานะคะฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแต่ว่าแฟนบอลไทยค่ะพลาดไม่ได้ทวิชั่นจัดให้นะคะสำหรับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็เลือกรับชมได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดการถ่ายทอดสดนะคะก็สามารถที่ติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันทุกๆคู่เลยนะคะทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปนะคะทาง True Sport 2ช่อง682แห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะหมดเวลาของจุ้มจิ้มแล้วนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยข่าวคราวของลีกรองที่มีความเข้มข้นไม่แพ้กันนั่นก็คือช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบูกินยองสูหน้าชาวเกาหลีใต้ก่อนนครปฐมยูไนเต็ดเผยรู้สึกกดดันมากที่ทำประตูไม่ได้ติดต่อกันมา9เกมแต่เชื่อว่าไม่นานเขาจะกลับมาพังประตูได้เหมือนเดิมพร้อมวางเป้าเอาไว้ที่15ประตูก่อนจบฤดูกาลทวีพงษ์เจริญรูปกัปตันทีมกระบี่ FC ได้รับข่าวดีหลังธนาคารกรุงไทยยอมชดใช้เงิน 323,000 บาทที่โดยมิจฉาชีพแฮกข้อมูลในบัตรกดเงินสดเรียบร้อยโดยเจ้าตัวยอมรับจะไม่ประมาทกับการใช้ ATM อีกต่อไปชยากรปรีพุทธรัตน์ผู้จัดการทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเผยว่าจะมีสปอนเซอร์จำนวนมากเข้ามาหนุนทีมในฤดูกาลหน้าแต่ต้องมีข้อแม้ว่าทีมกระรอกขาวเจ้าสนามจะต้องรอดตกชั้นให้ได้ในซีซั่นนี้มิรอสโจสิทธิ์กุนซือบางกอก FC ยอมรับมีความรู้สึกกดดันที่เข้ามารับงานคุมทีมในช่วงท้ายฤดูกาล
ต่อจากไพโรจน์บวรวัฒนดีลกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเชื่อว่าทีมกระทิงเหล็กยังมีโอกาสเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้ามันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลขหนึ่งของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ยามาฮ่าลีกวันลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ทรูวิชั่นที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ทรูวิชั่น The King of Sports ช่วงนี้เป็นช่วงไทยทูเดย์ครับใช่ครับไปดูความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นๆในประเทศไทยกันบ้างครับเริ่มกันที่เรื่องราวของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับทีมหญิงนี่ก็ถือว่าเจอศึกหนักในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เกาหลีใต้ครับรอบแรกนั้นจับฉลากมาอยู่ในสาย A ครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นส่วนทีมชายนั้นอยู่สายดีครับจีนเติร์กเมนิสถานและก็เมียนมาครับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่17ครับที่เกาหลีใต้ระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2557ครับวอลเลย์บอลนั้นมี9ชาติครับเกาหลีใต้จีนคาซัคสถานอินเดียมาลดีฟฮ่องกงญี่ปุ่นไต้หวันและไทยแบ่งสายกันมา21นะคือวันนี้ทีมหญิงไทยอยู่สาย A ครับศึกหนักมากเกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นนะส่วนสาย B ก็คือจีนคาซัคสถานมาลดีฟไต้หวันฮ่องกงส่วนทีมไทยและทีมชายเนี่ยอยู่กับจีนเติร์กเมนิสถานเมียนมาส่วนสาย A ก็คือเกาหลีใต้กาตาร์คาซัคสถานไต้หวันครับสาย B คือญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียปากีสถานคูเวตและสาย C คืออิหร่านอินเดียมาลดีฟและฮ่องกงครับเรียกว่าก็หนักถึงหนักที่สุดนะฮะทีมหญิงแล้วจากนี้ครับเราในช่วงนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมีผลการแข่งขันในวันแรกมาฝากกันด้วยครับการแข่งขันฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557ครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมฟุตบอลเล่แห่งประเทศไทย True Vision และรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับโดยการชิงชัยรอบแรกเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะสวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าพระราม2นะครับการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น3ระดับประกอบไปด้วยระดับมัธยมศึกษา12ทีมระดับอุดมศึกษา15ทีมแล้วก็ระดับประชาชนทั่วไป16ทีมครับรอบแรกของสาย A ทั้ง3ระดับเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร1ชนะไปด้วยคะแนน18ต่อ15แล้วก็18ต่อ16คะแนนส่วนในระดับอุดมศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรราเอาชนะไปด้วยคะแนน18ต่อ11และ18ต่อ12ขณะที่ระดับประชาชนทั่วไปทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ A ชนะไปด้วยสกอร์18ต่อ7และ18ต่อ7ครับเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอล7คนในรายการสิงห์เชลซี FC ฟุตบอลลีก2014ครับโรดทูเชลซีสามารถหา2ทีมตัวแทนครับภาคตอนออกได้แล้วครับการแข่งแบบน็อกเอาท์22ทีมครับโดยมีคุณเทิดทูลวีรพงษ์ประดิษฐ์ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาดนอนแอลกอฮอล์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นประธานในพิธีการแบ่งสายครับและมอบรางวัลด้วยปรากฏว่าทีมเขากิเลนสเตเดียมครับเป็นตัวแทนทีมแรกครับเอาชนะทีมจากกอง FC 5มา0ครับและทีมที่2ก็คือแซปเปอร์ชนะทีมโกคลับด้วยการยิงโทษ4ต่อ3ทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับเพื่อหาตัวแทนไปสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบรรยากาศถึงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีสนามต่อไปครับจะชิงแชมป์ภาคตอนออกตอนล่างครับที่มาบตาพุทธอารีนาจังหวัดระยองครับวันที่23สิงหาคมไปดูโปรแกรมต่างๆทาง True Sport ครับว่ามีอะไรกันบ้างครับว
วอลเลย์บอลครับเวิลด์กรังด์ปรีครับรอบสุดท้ายตุรกีกับรัสเซียครับ10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครับวันพรุ่งนี้ทรูสปอร์ต7แล้วก็ทรูสปอร์ต HD ครับแล้วก็ WNBA ครับซานอันโตนิโอกับมินนิโซตาครับเกมแรกครับนี่เป็นการเพลย์ออฟ8โมงเช้าครับทรูสปอร์ต3แล้วก็ทรูสปอร์ต HD 3แล้วก็เทนนิส WTA ครับคอนเนคทิคัตโอเพ่นนะรอบควอเตอร์ไฟแนล2ช่วงครับเที่ยงคืนแล้วก็6โมงเช้าครับทรูเทนนิส HD ครับกอล์ฟ PGA Tour ครับรายการ The Barclays รอบแรกครับตี1คืนนี้นะครับยูเวนทัวร์ครับเช็คมาสเตอร์รอบแรกตอนนี้จนถึง5ทุ่มครับกอล์ฟชาแนลLPGA Tour ครับ Canadian Pacific Women's Open นะรอบแรกตี2นะครับทาง Golf Channel เหมือนกันFacebook ของรายการเราเข้าไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sptoday ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับแล้ววันนี้ World Emotion เราก็ตามกระแส Ice Bucket Challenge นะครับโดยที่ True Vision Drift Team ก็ร่วมเกาะกระแส Ice Bucket Challenge ท้า5คนดังนะครับโดยที่ผู้บริหารแล้วก็นักแข่งรุ่นใหม่ไฟแรงแห่ง True Vision Drift Team โดยคุณนรชัยเจรวนนท์รับคำท้า Ice Bucket Challenge ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการพร้อมกับส่งคำท้าไปให้กับเหล่าคนดังอีก5คนได้แก่อันดับ1ก็คือคุณสนยุคส่งไพศาลครับพระเอกหนุ่มอันดับ2คือ DJ Dre ครับ Davide Dorico เป็น Deep God Thailand นะครับอันดับ3เป็นคุณณัฐพลปัทพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Mentagram จำกัดและอันดับ4คุณโบวี่อัธมาชีวนิตพันธ์นักแสดงนะครับและอันดับที่5ก็เป็นคุณพีรัตติงธนาธิกุลก็เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษของบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและหากว่าทั้ง5ท่านนี้รับคำท้าคุณนรชัยก็จะร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเพิ่มเติมไปอีกบวกอีกท่านละ 10,000 บาทก็รวมยอดบริจาคทั้งหมดเป็น 60,000 นะครับครับอ่ะแล้วก็ติดตามได้นะครับในช่วง World Motion ใช่ครับนี่รายการของเราก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงแล้วก็ 19:30 นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนุ๊กนรชัยเจรวนนท์นะครับจาก True Vision Drift Team นะครับแล้วก็ผมได้รับ challenge มาจากผู้จัดการทีมของผมนะครับซึ่งเป็น challenge ที่กำลังคิดฮอตกันมากนะครับซ้อมมาเหนื่อยครับกำลังร้อน Ice Bucket Challenge นั่นเองนะครับก็ผมจะบริจาคเงิน 10,000 บาทนะครับให้กับมูลนิธินี้นะครับแล้วมูลนิธินี้นี่มีเป็นยังไงบ้างครับคุณแต้มเราจะบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอยู่ลาดพร้าวซอย47นะครับเป็นสถานที่ที่ให้เด็กพิการทางสมองเนี่ยได้ทำกายภาพบำบัดโดยพ่อแม่ของน้องเนี่ยจะนำน้องมาใช้ฟาซิลิตี้ฟรีแล้วก็มีบุคลากรมีคุณหมอช่วยทำกายภาพบำบัดให้น้องครับโดยเราจะจากนี้นะครับนอกจากที่ 10,000 บาทที่ผมจะไปบริจาคนะครับจะขอ challenge คนอีก5คนนะครับถ้า5คนนี้ยอมรับคำท้าของผมนะครับผมจะให้คนละ 10,000 บาทเพื่อที่จะมอบให้กับมูลนิธิเด็กนี้ครับก็คนแรกนะครับก็คือคุณสนยุคนะครับคนที่2คุณดาวิเดโดริโก้นะครับดริฟต์กอดประเทศไทยนะครับคนที่3นะครับพี่คมจากโกโปรนะครับผู้สนับสนุนกล้องของเราในวันนี้นะครับคนที่4นะครับสาวฮอตโบวี่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่5ขาดไม่ได้เลยอะไรครับขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยครับใครครับคุณตั๊บคุณเจดับพาวซ่าครับครับพาวซ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราสปอนเซอร์ครับขอบคุณมากเลยครับยังไงนะครับผมขอท้าคุณทั้งหมด5คนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับอย่าลืมOh!